ควงแฟนเล่าชีวิตรักรัก15ปีหมอดูทักห้ามแต่งใหม่เจริญปุระควงแฟนเล่าชีวิตรักอยู่แบบไร้สินสอดมีครั้งหนึ่งใหม่เจริญปุระหนีออกจากบ้านใช่ครับเพราะด้วยความที่คุณแม่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวและก็ดูสุดๆดูเหมือนเสืออันนี้ก็ไม่ได้อันนั้นก็ไม่ได้แล้วเราก็เพิ่งอายุ15คุณแม่ก็จะแบบอย่ามายุ่งกับลูกฉันคือมันเคยมีแบบเราขับรถออกมาเนื้อมันเป็นซอยแล้วพอขับออกมาเราเห็นเป็นรถเบนซ์ไกลเราก็อุ้ยหน้าคล้ายแม่มากแล้วจากนั้นแม่ก็ขับผ่านไปซึ่งเราตัวแข็งอยู่ในรถคือช็อกมากที่แม่ออกตามหาแล้วจากนั้นใหม่ร้องให้ทุกวันร้องจนเพื่อนถามว่ากลับบ้านใหม่ถ้าร้องขนาดนี้อย่ามาเลยความรักในปัจจุบันเราบายบายแฟนคลับเขาก็ยืนอยู่ใหม่ก็ชอบก็ให้พ่อมาขอนัดยิ้มมีหยอดอีกนิดจะทำอะไรเองไม่ได้แล้วเพราะนิดคนรู้ใจทำให้ทุกอย่างใช่ค่ะก็เลยต้องเรียกเขามาคุยเป็นเรื่องเป็นราวเลยว่านิดใหม่ใกล้เป็นง่อยแล้วนะใหม่โง่มากทำอะไรเองไม่เป็นเลยสังคมออนไลน์ก็ไม่ได้สั่งอาหารก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เพราะคุณทำให้ทุกเรื่องคนนี้เพอร์เฟกต์แทบจะทุกอย่างเรียกว่าตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าแล้วก็ขอเราแต่งงานตั้งแต่อาทิตย์แรกที่รู้จักกันแต่พอได้ยินคำว่าแต่งงานก็กลัวเลยเริ่มแบบคือมากันดีๆเราก็เริ่มแบบจะใช่หรือเป็นไปได้หรือถึงเวลาเห็นเขาทำแบบนั้นแบบนี้คือเหมือนเราไปจับผิดเขาโดยที่เราไม่รู้ตัวไปดูดวงเขาก็บอกว่าใหม่เป็นคนที่ไม่แต่งงานจะดีกว่า